วันนี้ทำยำหน่อส้มยำหน่อไม้ส้มใส่น้ำปูอาหารทางภาคเหนือบ้านเฮานะเจ้าแล้วก็หน่อไม้เจ้าน้ำปลาร้านะเจ้าใส่ลงไปเลยเนาะผงนัวนะแล้วก็พระเอกของเฮานะเจ้าน้ำปูยำหน่อไม้ส้มใส่น้ำปูกับข้าวบ้านๆแต่ล้ำขนาดเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ประนอมพาเข้าครัวเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้จะมาทำยำหน่อไม้ส้มใส่น้ำปูก็มีหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองอันนี้ป้าทำเองนะเจ้าอันนี้ทำไว้สำหรับยำนะเจ้าป้าสับเป็นชิ้นน้อยๆนะเจ้าอันนี้น้ำปูนะเจ้าสีดำๆนี่ล้ำขนาดเน้อผักก็มีก้มกระส้มใบแมงลักนะเจ้าอันนี้ก็เก็บในส่วนภาคหลังบ้านนี้เนาะยำหน่อไม้ส้มสูตรภาคเหนือบ้านเฮาทำง่ายๆนะเจ้าเครื่องปรุงก็บ่มีอย่างไรเนาะมีพริกสดหอมแดงกระเทียมแล้วก็น้ำปลาร้าอันนี้เป็นน้ำปลาร้าต้มซุกนะเจ้าแล้วก็ผงนัวเดี๋ยวป้าจะเอาน้ำไม้ไปต้มเมื่อซุกก่อนนะเจ้าแล้วค่อยมาคั่วพริกกระเทียมหอมแดงเนาะไปเจ้าลงมือทำกันเลยเจ้าชุดไฟตั้งกระทะนะเจ้าใส่น้ำสะอาดลงไปวันนี้ป้าต้มกับกระทะเอานะเจ้าแล้วก็เอาน้ำไม้ส้มลงไปต้มให้สุกกันเนาะน้องไม่นี่ก่อนตีจะต้มป้าก็ปั้นเอาน้ำทิ้งแล้วนะเจ้าถ้าต้มไปเลยนี่มันจะส้มเกินไปเนาะต้มไปประมาณ15นาทีนะเจ้าหรือว่าจนกว่าน้ำไม่สุกนะเจ้าน้ำไม่ก็ซุกได้ถี่แล้วนะจ๊ะตักขึ้นกันเนาะตักขึ้นพักไว้ก่อนนะจ๊ะตักใส่กระชอนไว้ก่อนเนาะนี่เจ้าพักไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปคั่วพริกก่อนเจ้าวันนี้ป้าบ่ได้จุดเตาถ่านนะเจ้าตัวก็ผัดนะพริกหอมกระเทียมเกาะซุกแล้วนะเจ้าเลือดหอมกระเทียมนะเจ้าที่คั่วไว้เนาะโอ้ลงโลกไปเลยต่ำก่อนนะเจ้าแล้วก็น้องไม้เจ้าน้ำปลาร้านะเจ้าใส่ลงไปเลยเนาะผงนัวนะเจ้า
แล้วก็พระเอกของเรานะเจ้าน้ำปูตำเข้ากันนะเจ้าขนเจ้าขนเดี๋ยวชิมก่อนเนาะชิมก่อนใส่ฮักกะล้ำขนาดขั้นตอนสุดท้ายเจ้าใส่ฮักลงไปเลยเนาะไปเจ้าหนูเข้าแล้วเนาะไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเจ้าย้ำหน่อไม้ส้มใส่น้ำปูกับข้าวบานๆเขาเนาะแต่ล้ำขนาดนะเจ้ากินกับมะเขือนะเจ้าแล้วก็แคบหมูแล้วก็พักเนาะมาเจ้าทุกๆคนกินข้าวเต็มกันขอบคุณนะเจ้าตีเข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจเนาะวันนี้ป้าขอไปกินข้าวก่อนไว้ป้ากันใหม่ในครั้งต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า